ล่าผ้าไทยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งก็จัดที่ศูนย์การเอเวอร์สมโลนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเทิดเกียรติเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับในรัชกาลที่9นะครับซึ่งนั่นเองก็มีพระราชดำรินะครับที่อยากให้คนไทยอนุรักษ์ในเรื่องของผ้าไทยขนบวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยครับไฮไลท์ของงานมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับผ้าไทยมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะครับก็เรามีผ้าไทยมาจากแทบทุกจังหวัดเลยนะครับนะในโครงการหลวงต่างๆด้วยนะครับนะซึ่งงานเรามีตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ครับค่ะพยัคฆ์ถามแมทวันนี้ได้ร่วมใส่ผ้าไทยแล้วก็ร่วมเดอะแฟชั่นโชว์รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าผ้าไทยตอนนี้แมทว่ากำลังอินเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่แบบเราเป็นคนไทยแล้วก็ได้ใส่ผ้าไทยสวยๆอย่างชุดที่แมทใส่มาเดินแบบวันนี้ก็เป็นการเอาผ้าไทยมาประยุกต์อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันก็ออกมาสวยแล้วก็สง่ามากเลยค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนแบบอนุรักษ์ผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติส่วนตัวเราใส่ผ้าไทยบ่อยไหมคะเป็นผ้าไหมไทยอาจจะดูรู้สึกว่าแบบต้องตัดเป็นทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูแบบยังไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เวลาไปวัดหรือไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะก็มีใส่เป็นผ้าสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างค่ะครับก็ฝากในเรื่องของผ้าไทยนะครับซึ่งก็เราควรอนุรักษ์นะครับในความเป็นไทยนะครับแล้วก็มาเลือกซื้อนะครับเลือกเก็บผ้าดีๆนะครับไว้เป็นนะครับไว้เป็นที่ระลึกไม่ว่าจะไว้มอบให้ใครก็แล้วแต่หรือใส่เองนะครับซึ่งงานที่ศูนย์การเอเวอร์สมรภูมิก็มีตั้งแต่วันที่9ถึง22สิงหาคมนี้ครับมาเลือกสรรผ้าไทยนะครับแล้วก็อนุรักษ์ความเป็น